ท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับช่วงเช้าเนี่ยนะครับมีแถลงการสำนักพระราชวังนะครับเรื่องสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนาลีเสด็จไปรับการถวายการตรวจพระอาการชาบริเวณพระกรหรือแขนซ้ายณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ความว่าตามที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนาลีทรงมีพระอาการชาบริเวณพระกรหรือแขนซ้ายส่วนปลายด้านในถึงปลายพระอนามิกาหรือนิ้วนางซ้ายและพระกนิษฐาหรือนิ้วก้อยซ้ายคณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพระอาการและพระวรกายร่วมกับการตรวจภาพ MRI พบว่ามีพระธมนีหรือเส้นประสาทถูกกดทับบริเวณพระกัประหรือข้อศอกคณะแพทย์จึงได้กราบทูลเชิญเสด็จไปประทับรักษาพระอาการประชวรณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2562และขอให้ทรงงดพระราชกรณียกิจระยะหนึ่งจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง1ตุลาคมพุทธศักราช2562ครับครับผม